้าครัวทำไข่ตุ๋นอร่อยอร่อยกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะเราจะเริ่มกันเลยง่ายๆมากตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยตวงค่ะเราจะใช้ไข่ไก่ประมาณ4ใบแต่ไข่ไก่ที่อเมริกาจะลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะFour eggs, about 1 cup. ไข่4ฟองได้ประมาณ1ถ้วยตวงค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาไข่ใส่ไปในชามใหญ่พอสมควรเพราะไข่1ถ้วยน้ำเราจะใส่2ถ้วยถ้วยนี้เป็น2ถ้วยตวง2ถ้วยCup of water in one cup of egg. ใส่ขนอครึ่งช้อนชา chicken bouillon half of teaspoon about tablespoon. Let's get 2 tablespoons. That's a lot of water. 2 tablespoons of soy sauceTeaspoon of sesame oil. ดีให้เข้ากันแม้น้ำมันเยอะใช้ซ่อมปีจะดีกว่าดีจนยกมาไม่มีไข่ขาวแห้งตีไข่ให้ดีแล้วเราจะมากรองไข่ค่ะปิดฝาเพื่อให้จะน้ำเดือดเร็วขึ้นค่ะ Just want to make sure the water is boiling pretty good not yet get a little bit make sure again before I'm gonna put in the steam put in the measuring cupAbout 15 minutes. Now we're gonna put some topping in. Topping, this one I'm gonna use ham. This one I'm gonna put some carrot. About 5 minutes, I'm gonna put steam about 5 minutes. I put topping. This one I'm gonna put some onion.Put onion and carrot. Cover again. I'm gonna steam another 10 minutes. Maybe 15 minutes. จะมาเช็คว่าสุกแล้วยังนะคะโอ้สุกแล้วเพราะว่าเราจิ้มลงไปนี่มันเคลียร์มากมันไม่มีน้ำอะไรขึ้นมาสุกทุกอันสุกแล้วค่ะ Ham, carrot, onion, spring onion, spring onion and carrot.Now I'm gonna add on American style. I'm add on cheese, on a little bit of cheese, a little bit of cheese on top. Gonna cover another few minutes. Let the cheese melt. จะปิดฝาไว้ประมาณอีก 2-3 นาทีเพื่อที่จะให้ชีสมันละลายค่ะเราจะแต่งหน้าด้วยชีสสดอีกนิดหน่อยค่ะให้ดูน่ากินมากขึ้น Korea American style หน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูนะคะดูชิ้นเนี้ยรอบๆมันเยิ้มเลยมีชีสด้วยเราจะลองตักเราจะลองตักดูตักไข่ดูนุ่มนุ่มแล้วก็โอ้โห look at thisโอ้น่าทานมากค่ะนุ่มดีจังเลย
รีบเข้าครัวเลยค่ะไปลองเซอร์ไพรส์น้องๆดูครั้งต่อไปหนูๆก็จะบอกว่าคุณแม่ขาหนูอยากจะทานไข่ตุ๋นแบบอเมริกันสไตล์ค่ะขอชีสเยอะๆนะ